สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในบทที่3ของเรื่องในหัวข้อของการอดอาหารอธิษฐานนะครับในบทเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าการอดอาหารอธิษฐานนั้นเป็นเครื่องบูชาสำหรับการทะลุทะลวงในชีวิตของเรานะครับเราจะมาดูกันในพระคัมภีร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาให้แนวทางที่สามารถที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเมื่อเราอดอาหารอธิษฐานเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าขณะที่เราอดอาหารอธิษฐานเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นผลจากการที่เราใช้เวลาอดอาหารอธิษฐานนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารอธิษฐานอย่างแรกเลยนะครับที่เราอยากจะย้ำเตือนก็คือนะครับก็คือการไม่รับประทานอาหารเพื่อผลฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับเพื่อว่านะครับเราจะได้มีความหิวกระหายสำหรับพระเจ้าเป็นการที่เราตรึงเนื้อหนังหรือว่าควบคุมฝ่ายเนื้อหนังของเรานะครับแล้วก็ให้เนื้อหนังของเราเนี่ยอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของเราเมื่อเนื้อหนังอยู่ภายใต้จิตวิญญาณเราก็จะเริ่มเห็นการอัศจรรย์ก็หมายความว่าฝ่ายวิญญาณก็เริ่มที่จะนำนะครับเราจะเริ่มเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชุดของเราในพระคัมภีร์นะครับได้พูดถึงนะครับตอนหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับลูกชายของกษัตริย์ดาวิดก็คือซาโลมอนนั่นเองนะครับถูกเรียกโดยพระเจ้าให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสิ่งนี้ก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกใช่ไหมครับก็คือเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยสร้างพระวิหารนะครับท่านได้สร้างสถานที่หรือว่าพระวิหารก็คือสถานที่ที่พระสิริของพระเจ้าเนี่ยสามารถลงมาและก็ประทับอยู่ในนั้นได้นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปเลยนะครับและก็ภายในพระวิหารเนี่ยครับเราก็จะเข้าใจว่าภายในพระวิหารนั้นก็จะมีแท่นบูชานะครับวางอยู่และแท่นบูชาเนี่ยครับเป็นแท่นที่ปุโรหิตเนี่ยก็นำเครื่องบูชานะครับและก็มาวางบนนั้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะถวายให้กับพระเจ้านะครับและเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยสร้างพระวิหารเสร็จนะครับกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยก็ได้รวบรวมประชากรอิสราเอลนะครับหลายพันคนนะครับเยอะคิดว่าในพระคัมภีร์บอกว่ารวบรวมประชากรก็คืออาจจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับมาและก็มาถวายเครื่องบูชานะครับต่อหน้าพระองค์นะครับที่พระวิหารนี้และก็ไม่ได้ถวายแค่เครื่องบูชาอันเดียวแต่ว่าเขามีแบบถวายเครื่องบูชาเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับต่อหน้าพระเจ้าในพระวิหารนะครับและก็อธิษฐานให้พระเจ้าเนี่ยเหมือนกับเชิญพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยให้เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในพระวิหารนี้นั่นคือสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนทำนะครับแล้วเราจะเห็นได้อยู่ในพระคัมภีร์พงศาวดารบทที่7ข้อที่1ถึง3นะครับบอกไปว่าอย่างนี้ครับเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงอธิษฐานแล้วก็คือหลังจากที่เขาสร้างพระวิหารเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องถวายบูชาเครื่องสรีระบูชาทั้งหมดแล้วนะครับก็มีการอธิษฐานนะครับยังไม่มีใครจุดไฟนะครับอธิษฐานเมื่อซาโลมอนอธิษฐานเสร็จในพระคัมภีร์บอกว่าไฟลงมาจากฟ้าไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องบูชาและเครื่องสัตวัตบูชานะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอ่านให้เราเข้าใจนะครับบอกว่าไฟลงมาจากสวรรค์ไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวัตบูชาและพระสิริของพระยาเวก็เต็มพระนิเวศปุโรหิตทั้งหลายก็เข้าไปในพระนะครับปุโรหิตทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในพระวิเนศของพระยาเวไม่ได้เพราะว่าพระสิริของพระยาเวเนี่ยเต็มพระนิเวศนะครับเมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระยาเวอยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบซบที่หน้าซบติดพื้นบนทางเดินและนมัสการทั้งสรรเสริญพระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะฉะนั้นเรามาถามก่อนครับว่าอะไรเอ่ยนะครับที่วางอยู่บนแท่นบูชานั้นนะครับเครื่องเผาบูชาหรือสัตวบูชาเพราะในพระคัมภีร์เนี่ยที่ผมย้ำอ่านให้กับพวกเราฟังเนี่ยมันจะมีอยู่2คำด้วยกันก็คือเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชานะครับหรือว่าทั้ง2อย่างเลยครับที่วางอยู่นะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาเนี่ยคืออะไรนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีหมูกับไก่ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ด้วยกันและเขาทั้งสองก็เห็นป้ายเขียนว่าแฮมและไข่สำหรับอาหารเช้ารายได้จะนำไปบริจาคให้กับคนยากไร้ไก่มีไอเดียขึ้นมาจึงพูดว่าฉันสามารถให้ไข่ของฉันสำหรับอาหารเช้าได้นะ
และก็บอกกันว่าคุณหมูควรจะให้บางสิ่งบางอย่างด้วยนะหมูจึงตอบว่าโอ้ใช่มันง่ายกับที่คุณพูดสิใช่ไหมครับมันง่ายกับคุณเพราะคุณให้แค่ไข่แต่สำหรับฉันเนี่ยฉันจะต้องเสียสละและให้ทั้งชีวิตของฉันเพื่อที่จะได้แฮมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเครื่องนะครับเครื่องบูชานะครับเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวะบูชาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเครื่องเผาบูชาคือการให้นะครับคือการถวายอย่างในจริงๆแล้วในพระคัมภีร์มาลาคีก็ได้พูดนะครับก็คือเป็นการถวายให้จากพระพรหรือว่าจากการเต็มล้นแห่งพระพรที่พระเจ้าให้กับเราคือการให้โดยที่ไม่ลังเลให้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับส่วนเครื่องสัตวะบูชานะครับก็คือการให้แบบเสียสละนะครับแบบที่จะต้องมีการหลั่งเลือดนะครับคือการที่ต้องมีการเสียสละแบบการตายนั่นเองนะครับคือการต้องตรึงเนื้อหนังเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะรับเครื่องถวายบูชานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าที่ซาโลมอนได้วางบนแท่นบูชาก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวะบูชานะครับเครื่องเผาบูชาบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการถวายนะครับเป็นการถวายที่มาจากการเต็มล้นที่พระเจ้าได้อวยพรเรานะครับก็คือให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการให้เสียสละแบบต้องถูกฆ่าตายหรือว่ามีการหลั่งเลือดเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันต่อนะครับใน2ซามูเอลบทที่24นะครับเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดนะครับเพราะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเขาปรารถนามากๆในยุคของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างพระวิหารนะครับให้กับพระเจ้าแล้วก็ต้องการสร้างแท่นบูชานะครับแต่ตอนนี้เป็นเขาไม่ได้สร้างพระวิหารเขาสร้างแค่แท่นบูชาเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าสำหรับดาวิดเนี่ยดาวิดมือเนี่ยเขาได้ทำสงครามมามากมายทีเดียวและพระเจ้าจึงไม่อยากให้เขาสร้างพระวิหารนะครับแต่ว่าจะให้ลูกชายเขาก็คือซาโลมอนในการสร้างพระวิหารแต่ในตอนนี้ในซามูเอลบทที่ใน2ซามูเอลบทที่24นะครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยต้องการซื้อนะครับเครื่องนวดข้าวนั่นเองหรือว่าฐานนวดข้าวนะครับเพื่อมาสร้างแท่นบูชาให้กับพระเจ้าเพื่อหยุดโรคร้ายจากประชาชนนั่นเองนะครับและก็จริงๆแล้วโรคร้ายนั้นก็มาจากการกระทำของดาวิดเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวิดต้องการสร้างแท่นบูชาเนี่ยให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะหยุดโรคร้ายจากประชาชนแต่ว่าคนที่ดาวิดเนี่ยจะไปซื้อด้วยก็คือกษัตริย์นะครับก็ชื่อว่าอารานานนะครับเขาเนี่ยอยากจะถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับดาวิดไปเลยฟรีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นการอวยพรให้แล้วก็เป็นการถวายให้กับพระเจ้าด้วยนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยเรามาอ่านด้วยกันใน2ซามูเอลบทที่24ข้อที่24นะครับได้บอกว่าแต่พระราชาก็คือดาวิดตัดกับฮารานานว่าไม่ได้หรอกเพราะเราจะซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ดาวิดจึงขอซื้อลานนวดข้าวกับวัวเป็นเงิน50แผ่นนะครับเวลาเราพูดถึงนะครับเครื่องการถวายเครื่องบูชาที่ต้องหลั่งเลือดนะครับนั่นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการนะครับและอธิบายไปแล้วนะครับว่าการถวายเครื่องสัตวะบูชาที่เรากำลังพูดถึงที่ต้องหลั่งเลือดนั้นนะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีการฆ่าสัตว์เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นแกะแพะหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นสัตว์อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าสัตว์เหล่านี้ครับผมก็จะถูกนำมานะครับแล้วก็ถูกฆ่าตายเพื่อหลั่งโลหิตนะครับแทนความผิดบาปของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเหมือนกับเครื่องถวายบูชานะครับให้กับพระเจ้าแต่ว่าเราก็จะสังเกตได้ว่าการถวายเครื่องบูชาแบบที่หลั่งโลหิตเนี่ยมันก็ได้สิ้นสุดไปแล้วนะครับหรือว่าจบไปในสมัยนี้เราไม่ทำกันแล้วใช่ไหมคริสเตียนนะมันจบไปเมื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ลงมาบนโลกนี้เพราะพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นแกะตัวนั้นแหละครับเป็นแกะตัวนั้นที่ถูกนำไปฆ่าเป็นเครื่องถวายบูชาให้กับพระเจ้าเพื่อความผิดบาปของเราทั้งหมดความผิดบาปของเราทั้งหมดเนี่ยได้ไปอยู่กับพระเยซูบนแกะตัวนั้นแล้วและแกะตัวนั้นก็ได้นำไปถูกฆ่าและก็นำไปถวายให้กับพระเจ้าและพระเจ้าก็รับแกะตัวนั้นครับรับแกะตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้อง
นำแกะเข้าไปแล้วก็ไปทำพิธีที่ฆ่าแกะแล้วก็หลั่งเลือดอีกต่อไปนะครับแต่ว่าในโรมบทที่12ข้อที่1เนี่ยก็ยังได้กล่าวว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์นะครับให้เรานั้นถวายตัวของเราแม้แต่ว่าไม่มีการหลั่งเลือดอีกต่อไปเราก็ยังต้องถวายตัวของเรานะครับเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตหมายความว่าเราเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเราไม่ต้องตายนะครับเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณนะครับโดยวิญญาณจิตของท่านนั่นเองแม้แต่ว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องถวายเครื่องบูชานะครับที่มีการฆ่าสัตว์เพื่อหลั่งเลือดอีกต่อไปแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะต้องถวายตัวของเราเองวางตัวของเราเองบนแท่นบูชานะครับให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะครับความหมายว่านะครับเราจะต้องตายนั่นเองอย่างไรอย่างไรมันก็จะต้องมีการตายเกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องตายจริงๆครับเราไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์นะครับเราจำแต่ว่าเราต้องวางตัวเองลงบนแท่นบูชาให้เรานั้นเหมือนกับยอมจำนนหรือว่าตายนะครับหรือว่าตรึงบนกางเขนนั่นเองนะครับเช่นสิ่งที่เราต้องให้มันตายบนแท่นบูชาก็คืออะไรครับความบาปของเราชีวิตเก่าของเราชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเราจะต้องตายบนแท่นบูชานั่นแหละครับผมชุดของเก่าของเราก็ร่วงไปเมื่อเรารับพระเยซูเข้ามานะครับเป็นพระเจ้าในชุดของเราเราได้รับการบังเกิดใหม่ใช่ไหมครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเราเรียกกันว่าเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่นะครับอุปนิสัยของเราก็จะได้รับการเป็นใหม่ด้วยซึ่งเรานั้นสมบูรณ์ในนะครับเรานั้นสมบูรณ์เวลาพระเจ้ามองนะครับหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทำบาปเลยแต่เวลาพระเจ้ามองเราพระเจ้ามองเราอย่างที่มองพระเยซูนะครับทำให้เวลาพระเจ้ามองเราเนี่ยพระองค์ทรงเห็นนะครับมองเราสมบูรณ์หมายความว่า perfect นะครับหรือว่า I'm righteous นั่นเองนะครับเราอาจจะไม่ได้ perfect ผู้ผิดนะครับเราอาจจะไม่ perfect หรือว่าแต่ว่าเรานั้น I'm righteous นั่นเองนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ชอบทำนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดของเรานะครับเนื้อหนังของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่จิตวิญญาณเราบังเกิดใหม่แล้วแต่เนื้อหนังของเรายังไม่ได้บังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่เนื้อหนังของเราเนี่ยเราจะต้องยอมจำนนเนื้อหนังของเราอยู่ตลอดเวลาต้องตรึงบนไม้กางเขนทุกๆวันเราจะต้องวางเนื้อหนังของเราเนี่ยอยู่บนแท่นบูชาอยู่ทุกๆวันเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วก็จริงฝ่ายวิญญาณแต่เนื้อหนังของเราและความคิดของเราเนี่ยแหละครับนะครับเราร่างกายของเราประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คืออะไรครับร่างกายความคิดและก็จิตวิญญาณนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจิตวิญญาณเราบังเกิดใหม่แล้วเนื้อหนังกับความคิดของเรายังไม่นั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องให้เนื้อหนังของเราเนี่ยถูกตรึงอยู่บนแท่นบูชาหรือว่าถูกวางอยู่บนแท่นบูชาทุกๆวันความคิดของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันในลูกาบทที่9ข้อที่24นะครับบอกว่าเพราะว่าใครต้องการที่จะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครที่จะยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดหมายความว่าถ้าหากเรานั้นยอมถวายตัวเองนะครับยอมสละชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าผู้นั้นแหละจะมีชีวิตเราจะให้ชีวิตให้กับเขาและชีวิตที่เราให้นั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยพลังนะครับเต็มไปด้วยพระสัญญาต่างๆนะครับและนี่แหละครับคือเครื่องสัตวบูชานะครับก็คือการที่เราปฏิเสธเนื้อหนังของตนเองปฏิเสธเนื้อหนังนะครับให้เนื้อหนังไม่ให้เนื้อหนังเนี่ยเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไปและนี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าให้เพื่อที่ว่าฝึกฝนให้เนื้อหนังเนี่ยยอมจำนนอยู่ใต้ฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับในคำว่าเครื่องเผาบูชานะครับแล้วก็ผมก็ได้อธิบายไปนิดหน่อยเนาะและเครื่องเผาบูชาเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเครื่องบูชาที่เป็นแบบให้นั่นเองนะครับแบบให้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับเป็นเหมือนกับของขวัญแล้วเราจะเห็นตัวอย่างได้อยู่ในพระคัมภีร์มาลาคีนะครับบทที่3ข้อที่8ถึง10นะครับว่าแบบนี้นะครับคือการให้แบบไม่มีเงื่อนไขเป็นการให้แบบของขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่เราอ่านนะครับเรื่องของกษัตริย์ซาโลมอนที่ถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอาหารและอธิษฐานนะครับก็เป็นการแสดงถึงท่าทีแบบการถวายตัวนะครับให้เป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตให้กับพระเจ้าและเมื่อซาโลมอนอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับใน2พงศาวดารบทที่7ข้อที่1เมื่อซาโลมอนอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาไหม้เครื่องบูชานะครับเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาและพระสิริของพระยาเวก็เต็มพระนิเวศนะครับลองนึกดูนะครับถ้าหากเราวางชุดของเราเป็นเหมือนกับเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาเนี่ยแหละครับผมทั้ง2 อย่างเลยบนแท่นบูชาพระเจ้าสามารถลงมาและก็เผาผลาญชุดของเราแต่เราสังเกตได้ว่าในข้อนี้ไม่ใช่แค่เผาผลาญทั้งหมดและพระสิริของพระยาเวก็มาเต็มพระนิเวศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราวางตัวของเราเองลงบนแท่นบูชานั้นพระสิริของพระเจ้าเนี่ยสามารถเข้ามาและก็เต็มพระนิเวศของพระเจ้าและอย่าลืมนะครับพวกเราเป็นเหมือนกับอะไรนะครับเป็นเหมือนกับพระวิหารอันบริสุทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยร่างกายของเราเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์เพื่อที่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะได้ทรงสถิตอยู่ข้างในใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเราวางตัวเองลงบนแท่นบูชาพระสิริของพระเจ้าก็สามารถเข้ามาแล้วก็เติมเต็มชีวิตของเราได้นะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราชอบพูดว่าเราอยากจะเห็นพระสิริของพระเจ้าเหนือครอบครัวของเราเหนือเมืองของเราเหนือประเทศของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเริ่มได้จากการนะครับให้เรานั้นวางตัวเองลงนะครับบนแท่นบูชานะครับเพื่อที่ว่าพระสิริของพระเจ้าจะได้เข้ามาแล้วก็เติมเต็มชุดของเราเมื่อมันเติมเต็มชุดของเราแล้วมันก็จะสามารถล้นออกไปถึงคนที่อยู่รอบข้างของเราได้ไปถึงชุมชนของเราแล้วก็ไปถึงเมืองของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งนะครับใน2พงศาวดารบทที่29เป็นเรื่องราวของกษัตริย์นะครับเฮเซเคียนะครับในภาษาไทยเฮเซเคียนะครับเฮเซเคียเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อของเขานะครับและคุณพ่อของเขาคุณปู่ของเขาต่างๆเนี่ยกษัตริย์องค์ก่อนๆของเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างชั่วร้ายครับเขาไม่ได้แสวงหาพระพักของพระเจ้าเลยเขานมัสการพระอื่นและก็ปล่อยให้พระวิหารของพระเจ้านะครับพังทลายและก็ร้างไม่ได้รับการดูแลสกปรกเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันใน2พงศาวดารบทที่29ข้อที่3ถึง5นะครับถ้ามีพระคัมภีร์เดี๋ยวเราอ่านด้วยกันบอกไว้ว่าในเดือนแรกของปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชในขณะที่นะฮะกษัตริย์เฮเซเคียนะครับได้มาเป็นกษัตริย์นั่นเองพระองค์ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระยาเวและทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้นพระองค์ทรงนำบรรดาปุโรหิตและพวกเลวีเข้ามาแล้วทรงชุมนุมกันที่ลานด้านตะวันออกและตรัสกับพวกเขาว่าคนเลวีทั้งหลายขอให้ฟังเราจงชำระตัวเองให้บริสุทธิ์และชำระพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์และเอาสิ่งที่เป็นมลทินออกไปจากสถานที่บริสุทธิ์นะครับกษัตริย์องค์นี้นะครับเขาได้ตั้งปุโรหิตไว้ให้กลับเข้าไปที่พระวิหารเขาได้ทำความสะอาดพระวิหารเอาขยะต่างๆนั้นออกไปทิ้งจากสถานที่บริสุทธิ์ซ่อมแซมประตูของพระวิหารนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าได้อ่านต่อนะครับเขาก็ได้เดินทางไปทั่วอิสราเอลนะครับแล้วก็ไปทำลายรูปเคารพต่างๆที่อยู่ที่สูงเนี่ยในประเทศอิสราเอลและเมื่อเขากระทำเช่นนั้นนะครับพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ทรงเติมเต็มพระวิหารของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งพระสิริของพระเจ้าก็กลับเข้ามาในพระวิหารอีกครั้งและนี่ก็คือกุญแจสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับก็คือว่าพระเจ้าต้องการนะครับให้เราเนี่ยเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการสถิตอยู่ในพระวิหารของพระองค์ร่างกายของเราคือพระวิหารอันบริสุทธิ์นะครับ His Temple นะครับและพระเจ้าต้องการที่จะสถิตอยู่ในข้างในพระเจ้าต้องการนำกันทะลุทะลวงมาให้เราพระเจ้าต้องการให้เราเดินนะครับในพระพรของพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเดินในสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าแต่ประเด็นคือว่าหลายต่อหลายครั้งชุดของเราก็เป็นเหมือนกับพระวิหารที่ร้างที่สกปรกที่ต้องได้รับการชำระนะครับและสิ่งเหล่านั้นคืออะไรครับบางครั้งเนี่ยเรา
ยึดติดฝ่ายเนื้อหนังมากเกินไปใช่ไหมครับเราทำให้พระวิหารเนี่ยสกปรกโดยการอาจจะไม่ใช่ทำแบบทำบาปเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยเราแค่สนใจฝ่ายเนื้อหนังมากเกินไปเช่นอาจจะนะครับไม่ใส่ใจพระเจ้าแล้วก็ดูหนังมากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปนะครับชอบปาร์ตี้ชอบไปเที่ยวชอบนู่นชอบนี่ยึดติดกับสิ่งของในโลกนี้ครับเมื่อเรากระทำเช่นนี้ในชุดของเรานะครับชุดของเราก็จะไม่มีช่องว่างให้กับพระเจ้าได้อาศัยอยู่หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถประทับได้เพราะว่ามันรกครับมันเต็มไปด้วยสิ่งอื่นไปหมดแล้วที่มันสกปรกเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องชำระชีวิตของเราและเวลาเราพูดถึงเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นภาพเหมือนกับที่เรากำลังชำระนะครับก็คือปฏิเสธในหนังใช่ไหมครับเรากำลังปฏิเสธในหนังคือกำลังชำระร่างกายของเราลงเป็นนะครับเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะได้เสด็จกลับมาและก็เติมเต็มของเราจะได้เคลื่อนผ่านทางเราได้อีกนะครับนั่นเองในช่วงที่กษัตริย์เอสเคียนะครับเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลประเทศมหาอำนาจในช่วงนั้นก็คือประเทศอัสเซียนั่นเองพวกเขาเนี่ยปรารถนาที่จะโจมตีอิสราเอลแล้วก็จับชาวอิสราเอลให้ไปเป็นเชลยแต่ว่าในช่วงของกษัตริย์เอสเคียนะครับเพราะว่าเขาได้ทำความสะอาดพระวิหารและกำจัดนะครับพระเจ้าอื่นออกไปหมดเลยพระเจ้านะครับพระสิริของพระเจ้าจึงมาเต็มพระวิหารและไม่ใช่แค่เต็มพระวิหารมันล้นไปถึงชนชาติอิสราเอลครับพระเจ้าได้ช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลออกจากมือของชาวอัสเซียนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงนำชัยชนะมาให้กับพวกเขาเช่นเดียวกันถ้าหากเรากำจัดสิ่งที่สกปรกออกไปถ้าเรานะครับก็เช่นเดียวกันเราอดอาหารในฐานะปฏิเสธฝ่ายเนื้อหนังเพื่อที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เข้ามาแล้วก็ประทับได้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำชัยชนะมาให้กับชุดของเราในมัทธิวบทที่5ข้อที่6ได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับคนที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะพระเจ้าจะทรงทำให้เขาเติมเต็มหรือว่าอิ่มนั่นเองพระเจ้าปรารถนาที่จะเติมให้เราเต็มถ้าหากเรากระหายความชอบธรรมของพระองค์แต่ถ้าหากเราไม่หิวกระหายเลยแล้วเรายึดติดกับฝั่งโลกนี้อยู่แล้วเราสนุกสนานกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วในโลกนี้เราก็จะไม่เคยหิวกระหายหรือไม่มีช่องว่างให้กับพระเจ้าแต่ถ้าหากเราหิวกระหายให้กับความชอบธรรมของพระองค์พระองค์จะทรงเติมให้เราเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้อาหารไฟวิญญาณเมื่อเราหิวกระหายนะครับเมื่อเราให้อาหารไฟวิญญาณเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่แปลกก็คือเมื่อเรายิ่งกินเรายิ่งหิวครับเมื่อเรายิ่งกินฝ่ายวิญญาณเรายิ่งหิวซึ่งแตกต่างมากๆจากฝ่ายเนื้อหนังเมื่อเรายิ่งกินฝ่ายเนื้อหนังเรายิ่งหิวเรายิ่งอิ่มใช่ไหมเรายิ่งอิ่มเรากินเราก็อิ่มแต่ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ครับเรายิ่งกินเรายิ่งหิวเพราะฉะนั้นการอดอาหารอธิษฐานกำลังปรับโฟกัสของเรานะครับกำลังปรับโฟกัสของเราให้เราฝึกที่จะตรึงเนื้อหนังฝึกทำความสะอาดพระวิหารของเราเพื่อที่เป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็อย่างที่ได้พูดไปตอนแรกก็คือมันก็เป็นการที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเรายอมจำนนชุดของเราวางตัวเองเราบนแท่นบูชาให้เป็นเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายสัตวะบูชาให้กับพระเจ้านะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้กับพระเจ้าและเมื่อเราวางเราลงบนแท่นบูชานั้นพระเจ้าจะส่งไฟของพระองค์มาและก็เผาผลาญเราแล้วก็ในบอกว่าคอนซูมก็คือว่ามาเผาผลาญเรานั่นเองนะครับและพระสิริของพระเจ้าก็จะเต็มในชุดของเราและเมื่อเราดำเนินชุดของเรานะครับที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตพี่น้องครับโอ้เราจะเห็นการอัศจรรย์ในชุดของเราเพราะฉะนั้นนะครับในตอนสุดท้ายนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการที่อดอาหารแบบที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชุดประจำวันของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะอดอาหารอธิษฐานนะครับเราควรที่จะตั้งเป้าให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การอดอาหารอธิษฐานว่าเรากำลังอดอาหารเพื่ออะไรนะครับเช่นในพระคัมภีร์เก่านะครับเขาอดอาหารเพื่อการกลับใจใหม่ในพระคัมภีร์ใหม่เขาอดอาหารเพื่อการสำแดงของพระเจ้าหรือว่าการนำทางของพระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์หรือเพื่อการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขานะครับยกตัวอย่างของพระเยซูอดอาหารเพื่อเตรียมตัวเองสำหรับพันธกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะชัดเจนก่อนว่าเราเข้าไปในการอดอาหารในฐานเพื่ออะไรเพื่อการทะลวงหรือเปล่าเพื่อการรักษาโรคหรือเปล่าเพื่อหนทางหรือเปล่าหรือว่าเพื่อการกลับใจใหม่
แต่ถ้าหากสมมติว่าเราไม่รู้จริงๆเลยครับเราไม่รู้จริงก็ยังอดได้ครับบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าตั้งเป้าเคยแต่ว่ารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังดึงเราเข้าไปสู่การอดอาหารผ่านไม่เป็นไรครับพี่น้องถ้าหากเราไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าจะทรงสำแดงและพระเจ้าจะทรงเปิดเผยในขณะที่ท่านอดอาหารและอธิษฐานอยู่อย่างจริงจังอยู่ดีนะครับและบางครั้งมันก็เป็นการที่ดีนะครับที่เราอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายในการเข้าไปแต่ว่าเราตั้งใจที่จะแสวงหาพระเจ้านะครับเพราะว่ามันสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือประมาณว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยากให้พระเจ้าทำนะครับและฉันจะอดอาหารเพราะว่าฉันอยากจะเห็นมันถ้าไม่เห็นน่ะไม่ได้เลยเหมือนกับเรากำลังอดอาหารเพื่อหรือว่าเขาเรียกว่าการในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hunger strike ก็คือการอดอาหารโดยการบีบบังคับให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างและพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนอย่างนั้นครับพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนเพราะว่าเราอดอาหารอธิษฐานแต่พระเจ้ากำลังเตรียมเราต่างหากเพื่อที่จะอธิบายและเตรียมเราให้เราอยู่ในจุดที่ตรงกับพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าสามารถคืนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีที่เราควรจะเตรียมพร้อมก่อนนะครับตั้งเป้าก็ดีนะครับอันที่สองก็คือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่การอดอาหารเช่นเริ่มต้นที่จะอดนะครับลดอาหารปริมาณลงช้าๆนะครับไม่ใช่ว่ากินจนอิ่มนะครับกินอาหารเยอะๆนะครับจนคืนก่อนที่เราจะอดอาหารอธิษฐานนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับร่างกายของเราเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวนะครับเพราะว่าการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับและเวลาเราอดอาหารเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายใจเราจะรู้สึกหิวเราจะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ2-3วันแรกนะครับเราอารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะขึ้นๆลงๆเพราะเราหงุดหงิดเพราะเราไม่ได้กินเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาหารมันทำให้เรารู้สึกดีใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีอาหารไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มที่จะลดมันปริมาณน้อยๆเริ่มที่จะลดปริมาณอาหารที่เราทานนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเองเข้าไปสู่ไม่นั้นนะครับร่างกายของเราอาจจะช็อกแล้วเราอาจจะทำได้ไม่นานแล้วเราอาจจะยอมแพ้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองก่อนเข้าไปก็จะดีนะครับอันที่3ก็คือว่าควรที่จะแยกตัวเองออกจากกิจกรรมนะครับที่เราอาจจะทำอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็บางครั้งในกิจกรรมเหล่านี้ก็อาจไม่ใช่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบไม่ดีบางครั้งเป็นกิจกรรมดีแหละครับแต่มันแค่ทำให้เราเสียเวลามากเกินไปนะครับและก็เพราะว่าเป้าหมายของการอดอาหารอธิษฐานคือเพื่อที่ใช้เวลากับพระเจ้ามากเกินไปมีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรมครับที่เราทำได้นะครับแต่ว่ามันดึงเวลาของเรามากจริงๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรกันอ่ะอย่างเช่นกิจกรรมตกปลาใช่ไหมมันทุกคนก็อยากจะไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเป็นบาปเลยแต่ว่าเวลาเราอดอาหารอธิษฐานก็อาจจะควรงดมันหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราไม่จำเป็นนะครับไอ้ประมาณนั้นครับกิจกรรมที่มันไม่จำเป็นเนี่ยสำหรับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ตัดมันออกไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราเอาเวลานั้นแหละมาแสวงหาพระพักของพระเจ้านะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้โฟกัสและนอกจากอื่นก็คืออาจจะเป็นการแบบกิจกรรมอื่นที่แบบไปดูหนังฟังเพลงไปปาร์ตี้อะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะงดไปก่อนก็ได้ถ้ามันไม่จำเป็นครับถ้ามันจำเป็นอันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเนาะแต่ประมาณว่าเราควรที่จะแยกตัวเองออกจริงๆครับงดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ครับอันในข้อที่4ก็จะเป็นตั้งเป้าเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในการอดอาหารอธิษฐานก็คือว่าเราจะอดกี่วันและก็อดแบบไหนเป็นการดีที่เราตั้งเป้าให้ชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยจะอด3วัน7วัน10วันหรือว่า21วันนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราจะทำให้มันสำเร็จเพราะถ้าหากเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่รู้ว่าเล็งไปที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเราจะอดอาหารอธิษฐานแต่เมื่อมันไม่รู้ว่ากี่วันคุณก็อาจจะทำแค่1มื้อเพราะคุณไม่มีกำหนดไงครับไม่มีเป้าที่จะให้เล็งถ้าหากเรามีเป้าว่า3วันเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะผลักดันให้มันเสร็จ3วันนะครับไม่ใช่ว่าทำไป2วันแล้วก็บอกฉันพอแล้วเพราะฉันไม่ได้มีเป้าเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มันชัดเจนแล้วก็ควรจะชัดเจนด้วยว่าอดอาหารแบบไหนเช่นอดอาหารในรูปแบบเต็มเลยก็คือไม่ทานอะไรเลยแล้วก็ดื่มแค่น้ำนะครับหรือว่าอดอาหารแบบกินผักผลไม้หรือว่าจะเป็นอดอาหารแบบอดแบบโซเชียลมีเดียที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับประมาณอย่างนั้นควรจะชัดเจนเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนในเรื่องของการอดเช่นเดียวกันนะครับเราจะหลงผิดไปนะครับไปทานนู่นทานนี่เพราะเราไม่มีสแตนดาร์ดไงครับเมื่อเราไม่มีสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานเนี่ยเราก็กินหมดเลยทุกอย่างนะครับบอกฉันไม่ได้เล็งไว้นี่ว่าจะอดแบบเต็มนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ฉันก็กินอดแบบเต็มบ้างในวันถัดไปฉันอดเนื้อสุดท้ายไปประมาณครับก็คือแค่อดนะครับอดไปเที่ยวหรือว่าอดดูหนังแต่ว่ากินทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนด้วยนะครับ
และก็อันที่5ก็คืออันสุดท้ายอย่าลืมที่จะอธิษฐานเวลาเราอดอาหารนะครับเพราะว่าการอดอาหารที่ไม่ได้อธิษฐานมันก็เป็นแค่ลดน้ำหนักนะครับและมันก็จะเสียเวลาครับเพราะเราอุตส่าห์อดแล้วเราไม่อยากจะให้เวลาของเราเสียเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่เราควรจะใช้เวลาในการอธิษฐานด้วยนะครับไม่ใช่แค่อดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจบในวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาหนุนใจนิดหน่อยนะครับในเรื่องของในบทในหนังสืออิสยาห์บทที่58ข้อที่3นะครับได้พูดถึงเรื่องของความสับสนของชนชาติอิสราเอลครับในขณะที่เขาอดอาหารอธิษฐานเพราะว่าเขาอดแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เห็นผลเลยว่าฉันอดไปก็ไม่เห็นผลอะไรพระเจ้าก็ไม่ได้มองพวกเราเลยนะครับและพวกเขาก็สับสนนะครับก็เลยเดี๋ยวลองไปดูในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่58ข้อที่3บอกว่าทำไมพวกข้าพระองค์คนอิสราเอลพูดอดอาหารแต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมพวกข้าพระองค์ถ่อมลงการอดอาหารเป็นการถ่อมใช่ไหมครับแต่พระองค์ไม่สนพระทัยนี่นะในวันที่เจ้าอดอาหารนั้นเจ้าทำตามใจเจ้าและบีบบังคับคนงานทั้งหมดของเจ้าพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอดอาหารนะครับทำเพื่อความสะดวกสบายของเขาเพื่อผลบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการนะครับหมายความว่าเพื่อตามใจเขาเนี่ยนั่นเองนะครับเห็นไหมเจ้าทำตามใจเจ้าในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นว่าพวกเขาเนี่ยทำอดอาหารอธิษฐานก็เพื่อพวกเขาเองเพื่อสนองตัณหาของเขาซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวพวกเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าจึงอดอาหารอธิษฐานพยายามบีบคั้นให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างและพระเจ้าไม่ตอบสนองกับการอดอาหารอธิษฐานอย่างนั้นและก็ต่อไปในข้อที่6และก็7บอกว่าเราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้พันธะนะแก้พันธะธรรมแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารให้กับคนที่หิวการนำคนยากจนการนำคนยากจนบ้านยากไร้เข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับคือความการแตกต่างในการอดอาหารบางครั้งเนี่ยการอดอาหารที่ฐานเราเข้ามาหาพระเจ้าต้องการให้พระเจ้าทำนู่นบีบพระเจ้านะครับบีบก็คือในรูปแบบของการอดอาหารเพื่อที่ให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าการอดอาหารแบบนี้ไม่ใช่หรือที่เราได้เลือกไว้ก็คือการอดอาหารเพื่อคนอื่นเพื่อคนยากไร้เพื่อคนที่เปลือยกายอยู่เพื่อคนที่แตกแยกเพื่อคนที่แตกหักเพื่อหัวใจที่แตกสลายเพื่อคนเหล่านั้นไม่ใช่หรือและนั่นแหละครับเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราอดอาหารอธิษฐานในรูปแบบที่พระเจ้าต้องการก็คือเพื่อคนอื่นนะครับพระเจ้าก็สามารถเริ่มที่จะทำการในชีวิตของเราได้และก็นะครับหลายเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างครับในชุดของเราที่มันขัดขวางเราไม่ให้เราก้าวเข้าไปสู่พระสิริของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแหละครับเราต้องการใจของเราหรือว่าทำตามใจของเรานะครับแต่ว่าเวลาเราอดอาหารอธิษฐานนะครับมันเป็นการที่เคลื่อนเราจริงๆครับไม่ได้เคลื่อนพระเจ้าเลยเป็นการที่ขยับเราเข้าไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องเพื่อที่พระเจ้าจะเคลื่อนเราได้เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าปรารถนาจริงๆว่าจากการอดอาหารอธิษฐานของเรานะครับการออกมาจากการอดอาหารอธิษฐานแล้วเราจะสร้างความแตกต่างให้กับคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนยากไร้เพื่อคนอื่นๆที่เขากำลังแตกหักอยู่หัวใจของพระเจ้าคือสำหรับใครครับทุกคนทุกคนโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ว่าเราไม่ได้มาให้กับคนที่หายดีแต่เรามาหาเพื่อกับเรามาเพื่อคนที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาเพื่อที่คนแตกหักจะได้รับการเยียวยาเพื่อที่คนตาบอดจะได้มองเห็นคนง่อยจะเดินได้พระเจ้าก็มาเพื่อคนเหล่านี้แหละครับและมาเพื่อเราเพราะพวกเราก็แตกหักด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำเข้าไปสู่การอดอาหารอธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของเราเท่านั้นเองนะครับบางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเราจะไม่เห็นผลจากการอดอาหารอธิษฐานของเราเลยแต่ถ้าหากเรา
เข้าไปเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะได้นำเราออกมาอีกทางหนึ่งเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับคนในโลกนี้ได้อ๋อแน่นอนครับพระเจ้าและก็ผลของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับในอิสยาห์58ข้อที่8 9บอกว่าแล้วความสว่างถ้าเราอดอาหารนิทานเพื่อคนอื่นนะครับอดอาหารนิทานไม่ใช่แค่เพื่อพวกเราแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาจากเจ้าเหมือนอย่างรุ่งอรุณและการรักษาแพของเจ้าจะดีจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วและความชอบธรรมของเจ้าจะนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าและเมื่อเจ้าทูลพระยาเวของพระเจ้าจะตอบเมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่ที่นี่และถ้าเจ้าเอาแอกออกไปท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคำพูดอธรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจบไว้แค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารนะครับเป็นการที่ทำให้เรานั้นถ่อมลงเป็นการเคลื่อนเราเข้าไปถึงจุดที่พระเจ้าสามารถเริ่มที่จะทำงานในชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยอยากจะอวยพรพี่น้องด้วยในบทเรียนในวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับและเดี๋ยวก่อนที่ผมจบผมขออนุญาตอธิษฐานและก็เราเจอกันในบทเรียนข้างหน้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้สำหรับผู้คนนักเรียนทั้งหลายที่ได้มาเรียนด้วยกันในห้องของเราในวันนี้และในบทเรียนของการอดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเคลื่อนและอวยพรชีวิตของเขาให้การอดอาหารอธิษฐานของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีขอพระเจ้าทรงพูดกับเขานะครับและก็เคลื่อนในระหว่างที่เขาอดอาหารอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาและขอพระพรของพระเจ้าทรงอยู่เหนือชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในบทเรียนที่4ครับ